กเราเดินทางมาเพื่อที่จะปกป้องบ้านของตัวเองสถานการณ์ในที่บ้านของเราตอนนี้กำลังจะมีนิคมอุตสาหกรรมลงมานิคมอุตสาหกรรมที่กำลังจะทำลายล้างบ้านของเราทำลายล้างสัมปยากรที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเรามา7ชั่วอายุคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในแผ่นดินจนะเขาก็ยังคนกันนะพี่เนาะหนักเลยไม่ต้องกดนะคุณตำรวจช่วยยกไปให้อยู่อ้อแม่ไปหาคุณอาจารย์หน้าที่ครับไปเลยครับไปไปหน้าที่ขอขอที่ยิ่งใหญ่นะครับขอบคุณนะครับบรรยากาศนะครับเราเพียงแค่อยากจะมาบอกกับนายกรัฐมนตรีเมื่อ1ปีที่แล้วเขาได้ทำสัญญากับเราเขาได้สัญญากับชาวบ้านเขาได้สัญญาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมานับหนึ่งกันใหม่จะมาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมถ้าจะมีนิคมอุตสาหกรรมลงมาทรัพยากรในพื้นที่ของเรามีอะไรบ้างที่มันจะสามารถพัฒนาไปพัฒนาได้ให้คนที่อยู่ในชุมชนอยู่ได้ทรัพยากรอยู่ได้สิ่งแวดล้อมอยู่ได้เราอยู่ได้เด็กๆพวกนี้เขาจะมีอนาคตในแผ่นดินของพวกเขาในแผ่นดินที่พวกเขาสามารถที่จะวิ่งเล่นแค่ไหนก็ได้ไม่มีใครอยากมานั่งข้างถนนถ้าเขาไม่สุดๆจริงๆนี่คือหน้าตาของลูกหลานลูกหลานชาวจนะลูกหลานของคนที่โดนจับกุมไปเมื่อคืนจะมาร่วมอ่านแถลงการถึงการจับกุมของพี่น้องเมื่อคืนที่รัฐบาลได้ทำเอาไว้ถแถลงการเครือข่ายจนะรักถิ่นจากกรณีที่พี่น้องประชาชนได้เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อบอกรัฐบาลให้หยุดคุกคามแผ่นดินจนะด้วยการสร้างนิคมอุตสาหกรรมแต่วันนี้เพียงเพื่อประจบเอาใจนายทุนก็ใช้กำลังอำนาจทั้งหมดที่มีของรัฐเอาแผ่นดินของประชาชนไปประเคนให้กับนายทุนเพียง2บริษัทจำนวนเกือบ20,000 ไร่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นกลุ่มคนที่อยู่ในอำนาจรัฐขณะนี้เข้ามาเพียงเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตัวเองเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญว่าแผ่นดินของประเทศนี้จะรอดเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้ปกป้องรัฐไว้วางใจไม่ได้คนจนะมาทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินแต่คนที่ถืออำนาจคนที่ถืออำนาจรัฐทำหน้าที่ปกป้องกลุ่มทุนเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ปกป้องกลุ่มทุนจึงทุบทำลายผู้ปกป้องแผ่นดินนี่คือวาระของประเทศไทยในตอนนี้และถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาปกป้องไม่ลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินหลายพื้นที่ที่ถูกอำนาจรัฐที่ถูกอำนาจรัฐทำลายภารกิจนี้ได้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันค่ะด้วยการยืนหยัดว่าหากไม่ได้รับคำตอบการยุตินิคมอุตสาหกรรมจะนะเราจะไม่ไปไหนไม่ว่าเราจะถูกทุบถูกทำลายจากกลุ่มอำนาจสักกี่ครั้งก็ตามถูกจับอีกกี่รอบเราจะกลับมายังทำเนียบรัฐบาลเหมือนเดิมเราจะขอยืนยันว่าครั้งนี้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันด้วยการยืนหยัดจนถึงที่สุดพี่น้องภาคีเครือข่ายในภาคใต้และภาคอื่นๆถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องมาลุกขึ้นมาแสดงตัวในฐานะผู้ปกป้องแผ่นดินการที่คนจนะถูกกลุ่มอำนาจถูกกลุ่มอำนาจในรัฐบาลทุบทำลายเมื่อคืนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลเลือกที่จะปกป้องกลุ่มผลประโยชน์แทนประชาชนเจ้าของแผ่นดินขอทุกท่านจงร่วมกันทั้งที่จะขึ้นมายังทำเนียบรัฐบาลและการปฏิบัติการในพื้นที่โดยในฐานะตัวแทนพี่น้องจนะขอขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วย
ที่ช่วยกันปกป้องแผ่นดินของประชาชนเราเชื่อว่าผู้ปกป้องต้องชนะผู้ทำลายแผ่นดินปกป้องกลุ่มทุนจะต้องพบกับวิบัติเราจะยืนหยัดต่อสู้ไปจนถึงที่สุดเครือข่ายจนะรักถิ่นนอกจากนี้หนูและน้องๆที่เป็นลูกหลานของคนที่โดนจับกุมไปเมื่อคืนเรามีหมายที่มาถึงพวกเราและพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ต่างบ้านมีหมายจากผู้คุมขังเมื่อคืนคำสั้นจากเครือข่ายจนะรักถิ่นเขาจะมาเจรจาไม่ดำเนินคดีกับพวกเราและกับการไม่เรียกร้องเรื่องที่คมอุตสาหกรรมจนะอีกต่อไปพี่น้องทุกคนไม่ยอมรับพร้อมที่จะสู้คดีและยืนยันว่าหากออกไปได้ก็จะไปอยู่ที่ทำเนียบอีกจนกว่าข้อเรียกร้องจะบรรลุคดีแค่นี้ทำลายความตั้งใจของพวกเราไม่ได้เราพร้อมเอาชีวิตเข้าแลกเครือข่ายจนะรักถิ่นผู้ที่ถูกกุมขัง